สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการครัวการอาชีพนะคะดิฉันเกษยายงคุมพุทธาและคุณขวัญใจสังฆทินนะคะค่ะพบกันภาคเรียนใหม่นี้นะคะท่านชมหลังจากที่หยุดกันมาหลายสัปดาห์นะคะหลายเดือน ถ้าพูดว่าหลายเดือนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจนะคะจะได้ในเรื่องของการดูเทปเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่10สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นรายการสดนะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับเปิดภาคเรียนใหม่นี้นะคะการเรียนของเราหรือการนำเสนอของเรานะคะก็ยังคงจะเป็นในเรื่องของการทำเบเกอรี่อยู่นะคะก็เป็นพวกขนมอบต่างๆเยอะนะคะวันนี้จะเป็นครีมพัฟนะคะมีหลายท่านนะคะเคยสอบถามมาว่าครีมพัฟกับเอแคร์มันต่างกันตรงไหนนะคะใช่ค่ะเพราะอย่างเวลาที่ดิฉันไปซื้อขนมนะคะตามร้านเบเกอรี่เขาก็จะเขียนว่าเอแคร์แต่รูปมันก็เป็นครีมพัฟเนี่ยค่ะค่ะลักษณะของตัวเอแคร์ส่วนมากรูปทรงก็จะทำเป็นทรงยาวนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นครีมพัฟลักษณะของรูปทรงจะเป็นทรงกลมๆเป็นเหมือนหยดน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะการอบพอขึ้นฟูแล้วมันจะคล้ายๆดอกกระหล่ำนะคะลักษณะแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถจะเรียกได้นะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจครีมพัฟกับเอแคร์นะคะมันในส่วนของครีมพัฟนี่หมายถึงว่าเขาจะทำได้ทั้งไส้คาวและไส้หวานใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะส่วนมากถ้าเป็นเอแคร์ก็จะเป็นไส้ครีมเนี่ยนะคะไส้ครีมไส้กาแฟใช่ไหมคะนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของตัวครีมพัฟวันนี้จะมีส่วนผสมด้วยกัน2 อย่างคือตัวเปลือกกับตัวไส้ค่ะเราจะมาดูส่วนผสมของเปลือกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราเปลือกเราใช้แป้งสาลีชนิดเบานะคะ150กรัมนะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปซื้อก็จะมีตราบัวแดงนะคะหิมะแดงใช่ไหมคะค่ะก็หลายยี่ห้อนะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบรูปทรงที่ค่อนข้างจะแข็งแรงก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้แป้งอะไรได้บ้างอเนกประสงค์ก็ได้นะคะอเนกประสงค์ที่มีขายตามท้องตลาดก็จะมีตาหัวกวางตาว่าวตรากบค่ะนะคะอันนั้นจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แต่ถ้าเป็นแป้งสาลีประเภทตาบัวแดงนะคะกิเลนเหลืองบัวหิมะนี่จะชนิดเบากว่านิดนึงนะคะวันนี้เราใช้แป้ง150กรัมนะคะน้ำสะอาด1ถ้วยครึ่งค่ะน้ำนี่อาจจะเป็นไม่ต้องเป็นน้ำกลั่นน้ำต้มอะไรไม่ต้องใช่ไหมคะน้ำธรรมดาที่เราใช้นะคะสามารถที่จะรินมาจากก๊อกได้เลยนะคะนะคะเนยสด100กรัมค่ะถ้าหากว่าไม่ใช้เนยสดเราจะปรับมาเป็นมาการีนก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าในส่วนของรสชาตินะคะกลิ่นมันจะด้อยลงไปกว่ากันนะคะค่ะไข่ไก่5ฟองค่ะไข่ไก่นี่เราก็ควรจะเลือกฟองขนาดกลางหรือบางท่านอาจจะใช้ฟองขนาดเล็กแล้วเพิ่มจำนวนก็ได้เพราะการเลือกไข่ไก่ฟองใหญ่เกินไปไข่ขาวมากเกินหมายถึงปริมาณของของเหลวจะมากใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ไข่แดงนี่จะน้อยนะคะถ้าหากว่าเป็นไข่เบอร์สามนี่อาจจะใช้ได้ถึง6ฟองใช่ไหมคะนะคะใช้ไข่ฟองเล็กไข่แดงจะเยอะนะคะผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะในส่วนของตัวครีมพัฟนะคะเราจะมีผงฟูอยู่ด้วยแต่ถ้าหากท่านผู้ชมนะคะเคยทำแบบชนิดที่ไม่เคยใส่ผงฟูก็สามารถทำได้เพราะว่าในตัวของครีมพัฟการขึ้นฟูมันอยู่ที่การอบด้วยนะคะการเดือดของน้ำกับเนยที่อยู่ในตัวแป้งนะคะเราเห็นว่าในส่วนของตัวเปลือกครีมพัฟอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งน้ำเนยไข่แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นผงฟูนะคะเริ่มต้นการทำท่านผู้ชมก็ร่อนแป้งนะคะ150กรัมเนี่ยร่อนใส่กระดาษหรือร่อนใส่อ่างไว้ก็ได้นะคะในส่วนของผงฟูบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ร่อนก็ได้นะคะไม่ร่อนลงไปอาจจะมาเติมตอนหลังก็ได้นะคะใจนะคะในส่วนของผงฟูบางครั้งเนี่ยถ้าเราร่อนลงไปกับแป้งถ้าเราไปกวนบางทีผงฟูจะเริ่มทำงานแล้วนะคะหนึ่งขั้นตอนบางท่านก็จะไปใส่สุดท้ายอย่างในเอกสารที่เราทำเนี่ยเราจะใส่ผงฟูตอนท้ายแต่ถ้าคุณสนใจจะปรับลงมาใส่ผงฟูเมื่อเราทำเค้กทำคุกกี้ก็ได้อีกเหมือนกันก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่ใส่ผงฟูเลยก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะในส่วนของน้ำนะคะแล้วก็เนยเนี่ยเราจะนำไปต้มนะคะเมื่อกี้คุณหมอใจร่อนแป้งไปแล้วใช่ไหมคะ150กรัมนะคะในส่วนของน้ำ1ถ้วยครึ่งพร้อมกับเนยสดนะคะ100กรัมค่ะเราจะต้มเนยนะคะต้มเนยกับน้ำภาชนะที่เราจะใช้กวนอาจจะเป็นหม้อก็ได้หม้อเคลือบนะคะหม้อสแตนเลสกระทะทองนะคะ
แต่ถ้าหากจะไปใช้พวกหม้ออลูมิเนียมก็ควรจะระวังนะคะเพราะว่าเวลาเรากวนส่วนผสมเนี่ยนะคะถ้าหากเรากวนอยู่ในภาชนะเนี่ยมันอาจจะเป็นสีนะคะเกิดสีเกิดการเสียดสีระหว่างตัวพายนะคะกับก้นหม้อนะคะเราจะต้มน้ำกับเนยนะคะให้เดือดเนยพอได้รับความร้อนจากน้ำก็จะละลายนะคะเป็นไขมันนะคะลักษณะของการเดือดเนี่ยจำเป็นนะคะที่ต้องเดือดปุดๆขึ้นมาทั้งหมดเลยหรือว่าพอแค่เดือดนิดนึงเดือดแล้วต้องให้เดือดอะไรเดือดพลาดต้องให้เดือดพลาดให้เนยละลายให้หมดซะก่อนหลังจากนั้นแล้วเราจะเติมในส่วนของแป้งลงไปกวนนะคะลักษณะของไฟนะคะเป็นไฟปานกลางหรือว่าไฟค่อนข้างที่จะแรงคะก็ดูว่าถ้าเราใช้ภาชนะใหญ่นะคะก็ดูให้น้ำดูให้ไฟแรงสักนิดให้เปลวไฟอยู่ที่รอบๆในขอบของน้ำใช่ไหมคะถ้าไฟอ่อนเกินไปมันก็จะเสียเวลาในการต้มน้ำให้เดือดนะคะก็จะนานทีนี้มีผลไหมคะในส่วนของไฟแรงกับไฟไม่แรงเนี่ยในส่วนของน้ำที่ระเหยไปนะคะเอาน้ำเนี่ยนะคะถ้าเดือดพอเดือดปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่แป้งลงไปกวนได้เลยแต่ถ้ายิ่งต้มนานใช่ไหมไฟอ่อนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะสูญเสียไปนะคะส่วนของน้ำปริมาณของน้ำก็จะลดลงไปนะคะแล้วช่วงเวลาที่ใส่แป้งนี่นะคะเราต้องลดไฟไหมคะหรือว่าไฟก็ขนาดนี้ไฟนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงตลอดก็ต้องระวังในเรื่องของว่าเวลาเราใส่แป้งลงไปแล้วขอบจะไหม้เขาจะติดก้นกระทะใช่นะคะถ้าเรากวนช้าหรือกวนไม่ทันในส่วนของแป้งที่ติดอยู่ที่ก้นกระทะก็จะทำให้เกิดการไหม้ได้นะคะในบางสูตรนะคะเขียนว่าให้ร่อนแป้งใส่ลงไปในกระทะแต่ของเรานี่เราร่อนแป้งไปเลยนะคะการร่อนใส่ลงไปในกระทะก็อาจจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าแป้งก็อาจจะฟุ้งกระจายไปติดอยู่ที่ข้างขอบของขอบนะคะหรือว่าความการสุกของแป้งไม่เสมอกันนะคะอันนี้นะคะน้ำก็เริ่มเดือดนะคะเนยเป็นไงคะเนยก็ไปรวมตัวอยู่ตรงกลางเพราะว่าน้ำกับไขมันนี่เขาจะไม่รวมกันนะคะนะคะดูว่าให้เนยแตกตัวให้หมดซะก่อนนะคะค่ะต้องให้ตรงกลางเดือดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะดูให้เนยละลายให้หมดซะก่อนนะคะเดี๋ยวขอแป้งที่ปูนใจที่ร่อนไว้นะคะค่ะลักษณะของน้ำกับเนยเดือดแล้วนะคะเราจะใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งลงไปค่ะแล้วก็กวนอันนี้เรียกว่าการกวนแป้งใช่ไหมคะค่ะกวนเพื่อให้แป้งสุกกวนเพื่อให้แป้งสุกนะคะค่ะเวลาแป้งสุกก็จะรวมตัวกันนะคะเห็นไหมคะตอนแรกมันกระจายใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะค่ะเราต้องกวนจนร่อนจากกระทะไหมคะก็หนึ่งแป้งสุกนะคะไม่มีจุดขาวๆอยู่นะคะค่ะเวลากวนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสังเกตไหมคะว่าเวลาแป้งสุกนะคะแป้งจะรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะไฟก็ไม่ได้ดับนะคะค่ะพอแป้งสุกรวมตัวเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะค่ะลักษณะหยุ่นนะคะนะคะอันนี้นะคะแป้งที่สุกแล้วนะคะท่านผู้ชมดูนะคะจะรวมตัวเป็นก้อนนะคะนะคะรวมตัวเป็นก้อนกลิ้งนะคะออกจากก้นกระทะนะคะลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะยกลงจากเตานะคะแล้วก็ไปเทใส่ภาชนะเพื่อที่ให้มันคลายความร้อนหลังจากนั้นแล้วเราจะเติมในส่วนของไข่ไก่ลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะยกลงไปเติมถ่ายลงไปใส่นะคะก็ที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นได้สะดวกนะคะอันนี้เราก็จะช่วยคนเพื่อที่จะให้ความร้อนนี่ระเหยไปบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหากว่าเราใส่ไข่ไปตอนขณะที่แป้งร้อนๆนี่ไข่มันจะสุกไข่จะสุกนะคะในส่วนของไข่ขาวนะคะก็จะสุกนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องอย่าใส่ไปขณะร้อนๆนะคะรอให้แป้งเนี่ยอุ่นสักนิดนึงนะคะค่ะนะคะคนเพื่อให้ความร้อนเนี่ยคลายซะก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวช่วยคนให้นะคะผมใจจะได้นะคะเป็นคนตอกไข่นะคะอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมทำคนเดียวก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะถ้าเราสองคนช่วยกันก็จะเร็วขึ้นนะคะก็จะทำให้การทำขนมเนี่ยมันมีความสุขนะคะมีเพื่อนคุยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำคนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนก็อาจจะสมาธิดีขึ้นใช่ค่ะนะคะค่ะอันนี้นะคะพอแป้ง
คลายความร้อนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะเราจะเติมไข่ครั้งละ1ฟองนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะคนส่วนผสมของแป้งกับเนยนะคะให้เข้ากันสังเกตนะคะว่าอาจารย์เกษยาใช้พายไม้นะคะไม่ได้ใช้ตะกร้อมือนะคะถ้าใช้ตะกร้อช่วงนี้ส่วนผสมมันจะข้นมันจะทำยากตะกร้อมันจะอ่อนตัวใช่ไหมคะค่ะพายมันจะแข็งแรงนะคะในส่วนนี้นะคะเวลาเราทำก็ค่อนข้างจะมากได้นะคะ80-100ลูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยจะทำจำนวนน้อยๆก็สามารถที่จะปรับสูตรลดลงไปด้วยก็ได้นะคะทำน้อยหน่อยนะคะในสูตรนี้นะคะแป้ง150กรัมเนี่ยเราก็อาจจะปรับสักครึ่งหนึ่งก็เหลือ75กรัมนะคะส่วนใหญ่ก็ที่เห็นเขาทำขายก็ก้อนไม่ใหญ่นะคะก้อนเล็กๆก้อนละ1บาทนะคะเห็นไหมคะการใส่ไข่ครั้งละ1ฟองก็จะทำให้แป้งกับไข่ค่อยๆรวมตัวกันนะคะช่วงนี้ก็จะเหนียวสักนิดนึงในการใส่ไข่แต่ละครั้งนี่ต้องคนจนส่วนผสมเข้ากันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่มีเครื่องอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมก็หลังจากที่กวนแป้งกับน้ำกับเนยแล้วนะคะแป้งสุกดีแล้วก็ยกลงมาใส่เครื่องผสมก็ได้นะคะใช้ตัวใบพัดหรือตัวใบไม้เป็นตัวตีนะคะก็ค่อยๆเติมไข่เหมือนกันครั้งละ1ฟองตีพอเข้ากันนะคะการเติมไข่ท่านผู้ชมก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะอันนี้พอเรากวนไปนะคะถ้าเรากวนคนเดียวก็อาจจะเมื่อยมือนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งมือเราจะต้องจับอ่างอีกหนึ่งมือก็จะจับพายถ้าเรามีคนช่วยเราก็จะกวนด้วยสองมืออีกหนึ่งคนก็จับอ่างนะคะเพราะว่าลักษณะของแป้งนี่จะค่อนข้างหนืดนะคะค่ะหัวใจคะเวลาเราทำแบบนี้นะคะทำให้ฉันคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะกวนทำแป้งขนมจีนห่อหมกแล้วก็ห่อหมกก็จะรักลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือการกวนให้มันเหนียวนะคะอันนี้เรากวนเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะบางท่านบอกโอ้โหมันงานหนักน่าดูเลยนะเนี่ยไม่หนักนะคะสนุกทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมทำอยู่ที่บ้านก็อาจจะใช้วิธีหาร2นะคะหาร2ที่ไข่บอกว่า5ฟองท่านผู้ชมก็เปลี่ยนไปใช้เป็นไข่เบอร์เล็กนะคะจะได้ใส่ไป3ฟองได้หรืออาจจะเป็น2ฟองครึ่งก็ได้อีกครึ่งฟองท่านผู้ชมก็ต่อไข่1ฟองแล้วตีให้แตกแล้วแบ่งมาครึ่งนึงนะคะตอนนี้เวลาเราทำถ้าเกิดซื้อไข่ฟองโตเกินไปก็ต้องระวังในเรื่องของส่วนผสมของแป้งนะคะว่าแป้งมันจะเหลวก็ได้ไข่ฟองใหญ่น้ำเยอะใช่ไหมคะส่วนของไข่นะคะสุดท้ายนะคะวันนี้อาจารย์เกษยาข้อแข็งนะคะเป็นคนมีพลังนะทีนี้ถ้าหากว่าถ้าใช้เครื่องตีขนาดเล็กนะคะก็ได้ค่ะก็ใช้แบบเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะพอตีพอเข้ากันค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมไม่ได้กวนนานเพียงแต่ว่านะคะเวลาเรานานๆจะทำสักครั้งนี่มันอาจจะต้องใช้แรงทำให้รู้สึกว่ามันจะเมื่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ได้เป็นงานหนักอะไรหรอกนะคะกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยนะคะนะคะเราจะเห็นว่าพอเรากวนส่วนผสมได้ที่เข้ากันแล้วลักษณะของแป้งเป็นไงคะก็จะเนียนแล้วก็สีที่แรกๆนี่จะสีค่อนข้างจะอ่อนนะคะสีก็จะออกสีเหลืองขึ้นนะคะค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำไปค่ะบีบใส่ถาดได้เลยไหมคะค่ะก็จะไปทำเป็นรูปร่างนะคะหลังจากที่ท่านผู้ชมเตรียมแป้งลักษณะแบบ